ช้าวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะในแบบฉบับ2วัน1คืนของผมนะครับก็จะหนีไม่พ้นนะฮะการเดินทางไปแคมปิ้งนะฮะและซึ่งวันนี้นะฮะผมได้นัดน้องๆที่จะร่วมเดินทริปไปกับเรานะครับที่ปั๊มน้ำมันปตท.แถววังน้อยนะฮะเติมลมยางหน่อยไหมฮะเติมลมยางหน่อยไหมใช่เหรอเติมเต็มชัวร์เลยเออรั่วได้ยินเหรอได้ยินกระดึงออกก็รั่วรั่วรั่วจริงไปปั๊มไปแล้วเมื่อการเดินทางมีอุปสรรคเราก็ต้องแก้ไขครับเรียบร้อยแล้วครับเท่าไหร่พี่160บาทครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็รีบเดินทางนะครับเข้าสู่จังหวัดสระบุรีนะฮะเพื่อที่จะไปจังหวัดนครราชสีมานะฮะจุดหมายของเรานะฮะอยู่ที่อำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับเส้นนี้นะฮะผมได้เข้ามาทางเดลี่โฮมนะฮะเพื่อนๆที่มาเที่ยวเขาใหญ่คงรู้จักกันดีนะฮะครับผมแล้วก่อนถึงที่พักนะฮะจะมีเซเว่นนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมท่านใดที่จะซื้อของนะครับอยากแวะเซเว่นก็จุดนี้นะฮะสะดวกที่สุดจุดทางเข้าคือทางนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตบ้านภูนภานะฮะตรงเข้ามาทางลูกลังนะครับจุดนี้นะฮะไปถึงลานกลางเต็นท์ราวๆ1กิโลนิดๆนะครับเสร็จแล้วนะฮะเพื่อนๆจะเห็นป้ายที่นี่นะครับจุดกลางเต็นท์นะฮะไร่หงชกาดนะครับป้ายนี้เราเลี้ยวขวานะครับผมครับตามทางนะครับทางเส้นทางเป็นทางลาดชันนะครับครับผมและสำหรับเส้นทางเข้านะฮะเส้นนี้นะฮะก็เป็นเส้นทางลาดชันนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ชันมากจนเกินไปนะฮะรถใหญ่รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะหรือว่ารถยนต์รถเก๋งนะฮะสามารถเข้าถึงสถานที่นี้ได้ครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับจุดหมายของเราไร่หงชกาดสี่คนใช่ไหมสามสี่คนสามเฮ้ยสามโอเคที่บุญเกลือครับอ๋อที่มาจองตรงทะเลใช่ครับและอีกเต็นท์นึงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับโอ้เจ๋งมากเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาขึ้นเขาเลยพี่ชื่ออะไรครับพี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์นะฮะพี่ทิพย์เป็นผู้ดูแลที่นี่เลยเจ้าของที่นี่เลยใช่ไหมฮะต้องลงไปข้างล่างก่อนแต่ข้างล่างมีน้องเขาจมอีกกวนหนึ่งเข้ามาแค่นี้แหละวันนี้ไม่มีฮะแจ๋วเลยครับครับดีเลยพี่ร่มรื่นมากเลยฮะใช่พี่เรามาช่วงนี้มันเป็นฤดูฝ
นแล้วไงแล้วมันจะเขียวแล้วแต่ว่าถ้ามาช่วงหน้าแล้งมันก็จะแบบมันจะสีทองมันจะไม่เขียวใช่ไหมพี่แต่กลางคืนมันหนาวทุกคืนนะหรอพี่กลางคืนมันเย็นทุกคืนถึงมันก็เป็นหน้าแบบไม่มีใบไม้แต่กลางคืนเย็นครับครับใกล้ใกล้ไร่เรามันก็จะมีพี่ลมอ่ะกาแฟอ๋อบรรยากาศดีใช่ไหมน้ำผุดถ้าไปก็ขึ้นมาแล้วบางคนเขามานี่ไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วเย็นๆเขาก็ขึ้นมานอนนี่ก็มีอ๋อฮะครับและสำหรับค่าบริการในการกางเต็นท์นะครับของที่นะฮะก็ราคาคนละ150บาทนะฮะราคานี้นะฮะราคาเดียวแถมยังมีไฟฟ้าให้เราใช้นะฮะเพื่อนๆสามารถนำปลั๊กพ่วงมาพ่วงไฟฟ้าใช้ได้ครับครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ไม่สะดวกนอนเต็นท์นะฮะที่นี่มีห้องพักให้เพื่อนๆได้พักด้วยนะฮะครับผมและในส่วนตรงนี้นะฮะก็เป็นห้องสุขาและห้องอาบน้ำนะครับซึ่งมีทั้งหมดนะฮะ4ห้องนะครับแยกชายหญิงนะครับชาย2หญิง2นะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนะฮะก็จะมีทั้งสุขานะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะจะเป็นเหมือนกันทุกห้องนะฮะ4ห้องที่เห็นนี่ในส่วนของห้องผู้หญิงนะฮะเหมือนกันนะฮะครับผมเพื่อนๆท่านใดนะฮะสนใจพื้นที่ลานกลางเต็นท์ของที่นี่นะฮะรบกวนติดต่อจองล่วงหน้าก่อนนะฮะเพราะว่าเจ้าของที่นะฮะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดความแออัดในพื้นที่นะครับผมนี้ก็คือโซนเลี้ยงแพะใช่ไหมฮะครับผมอันนี้คือเขาก็คือปล่อยให้พี่เอาเอ้ยนี่คือต้นอะไรไอ้นี่มะขามมะขามที่เขาไม่ใช้แล้วที่ตาในไร่เนี่ยมาให้อาหารเสืออะไรมาให้อาหารครับและสถานที่นี้นะฮะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกที่หนึ่งอีกด้วยนะฮะส
ตรงนี้นะฮะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผม